วันที่25 กันยายน 2566เมื่อช่วงเวลาประมาณ8 นาฬิกาที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้ระดมพลจัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดหน่วยเจ้าหน้าที่คอมมานโดพร้อมนำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจภายในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวเนื่องจากเรื่องราวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่น่าตกใจและเป็นที่สนใจของประชาชนโดยบิ๊กโจ๊กเปิดใจว่าสำหรับกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนนั้นเมื่อมีหมายจับมาลูกน้องของตนก็ต้องไปชี้แจงต่อศาลเองถึงที่มาที่ไปเงินจำนวนดังกล่าวว่าคืออะไรซึ่งส่วนของตนนั้นถ้าลูกน้องทำผิดตนเองก็ไม่ละเว้นเช่นกันส่วนตัวตนมองว่าลูกน้องไม่มีการกระทำผิดยังมั่นใจในลูกน้องและเราทำงานด้วยกันมานานในส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งทงว่าเป็นการเตะสกัดเพราะในอีกไม่ช้าจะมีการจัดตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่นั้นส่วนตัวตนไม่หนักใจเรื่องนี้เพราะตนไม่ได้เป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆตำรวจไซเบอร์ทำตามหน้าที่เราก็ต้องให้ความร่วมมือเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าใครผิดก็ค้นได้หากบ้านรองผู้บัญชาการตำรวจผิดก็ต้องค้นได้ก็ต้องให้ความโปร่งใสเราก็ให้ความร่วมมือส่วนที่ตนไม่ให้เข้าตรวจค้นในครั้งแรกก็เพราะว่าตนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจดังนั้นการจะเข้าตรวจค้นบ้านของตนต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาวันนี้ผู้บัญชาการสอทมาเองตนก็เชื่อมั่นในส่วนของเรื่องคดีดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ตรวจพบถึงเส้นทางความเกี่ยวเนื่องของเว็บพนันออนไลน์ส่วนตัวตนไม่หนักใจเรื่องนี้เนื่องจากตนไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วพร้อมตอบได้ทุกเรื่องทุกคำถามแต่หลังจากตนเองพาเข้าตรวจค้นยังไม่มีอะไรเชื่อมโยงถึงตนทั้งนี้พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทให้สัมภาษณ์ระหว่างการตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจระบุว่าเป็นการขยายผลจากการจับกุมเว็บพนันซึ่งจริงๆแล้วตามข้อมูลหลังจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นำตรวจค้นบ้านพบเป็นอาคารที่ท่านครอบครองและยังไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้ยังพบว่าไม่ใช่ที่พักอาศัยประจำของท่านแต่ว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับบางคนพักอาศัยอยู่ทั้งนี้พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการสอทเปิดเผยว่าเบื้องต้นการบุกค้นในครั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนผู้กระทำความผิดนั้นเป็นระดับหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนที่อยู่ในทีมของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และเป็นคนใกล้ชิดแต่ยังไม่พบว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีส่วนกระทำความผิดแต่อย่างใดจากการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์ตามหมายจับได้จำนวน11ผู้ต้องหาซึ่งมีทั้งพลเรือนเจ้าหน้าที่ตำรวจ2ในตำรวจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนยศพลตำรวจตรีและยศพันตำรวจเอกของรองผู้บัญชาการตำรวจส่วนรายละเอียดจะรายต้องรอให้ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยถึงจะมีรายงานต่อไป